ปีเก่าและปีใหม่เป็นเพียงการสมมุติเพื่อให้มีสติจะได้ไม่ประมาทในวัยและชีวิตเพราะฉะนั้นควรพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าคนเรานั้นมีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดาจะต้องพลัดพรากจากของที่เรารักและมีกรรมเป็นของตนเองทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่ว